นี้ครับจะเป็นการสาธิตนะครับการใช้งานเครื่องบันทึกความดันลมแบบ6 in 1ซึ่งสามารถบันทึกนะครับความดันลม air flow วัดค่าอุณหภูมิความชื้น dew point เวสบับและยังนะครับวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคัพเปิลไทเจไทคีได้นะครับสำหรับนะครับอุปกรณ์ที่มันจะมีนะครับโปรบวัดค่าอุณหภูมิความชื้นครับตรงนี้นะสีดำโปรบวัดค่าความดันลมแล้วก็วัดค่า air flow นะครับสำหรับนะครับช่องต่อปลุกครับอยู่ตรงนี้เลยครับจะมีช่องต่อนะครับเซนเซอร์ของวัดความดันลมครับช่องต่อเซนเซอร์ของวัดค่าอุณหภูมิความชื้นนะฮะแล้วก็ช่องต่ออุณหภูมิจากเทอร์โมคัพเปิลไทเจหรือไทเคนะครับสำหรับด้านข้างครับจะมีช่องต่ออะแดปเตอร์ครับไฟ49โวลต์นะฮะแล้วก็มีช่องต่ออัพพุต RS232 นะครับตรงนี้จะมีแค่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นนะฮะช่องต่อ SD card ครับประจำการล็อกเตอร์ตานะครับตรงนี้มันจะใส่ SD card ได้เลยโอเคนะครับใส่ร้อยแล้วครับต่อไปครับจะเป็นการนะครับต่อผลเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็สาธิตการใช้งานครับแบบนี้ฮะต่ออันดับแรกคือต่อตรงโปรบวัดอุณหภูมิความชื้นก่อนนะครับแล้วก็ต่อโปรบวัดค่าความดันลมครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมจะขออนุญาตนะครับวางตัวเครื่องตรงนี้แล้วก็เอาเซ็นเซอร์วัดค่าความดันลมเนี่ยมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะโชว์เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิตรงนี้นะครับโอเคเปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม power ครับแล้วผมก็จะขออนุญาตนะครับเปิดพัดลมเพื่อเพิ่มการวัดค่าความดันลมให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยความดันลมเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมก็วัดได้ประมาณนี้นะครับข้างบนครับวัดค่าความดันลมด้านล่างเป็นการวัดค่าอุณหภูมินะครับจากตรงปลายเซ็นเซอร์นี่นะครับโอเคครับสำหรับปุ่ม power ครับเมื่อเรากด1ครั้งจะเป็นการปิดไฟ backlight นะครับแบบนี้นะมีปิด backlight แล้วก็เปิด backlight นะครับปุ่มกด hold เป็นการ hold ค่าการวัดนะครับปุ่มกด IC เป็นการบันทึกค่าการวัดแบบ max min ครับแล้วก็ปุ่มกด unit ครับจะเป็นการเปลี่ยน unit นะครับจะมีนี่ก่อนนะฮะก็คือ m/s ก็คือเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะกี่เมตรต่อชั่วโมงครับมีมาแต่ชั่วโมงนะครับเห็นหรือเปล่า not feet per minute แล้วก็เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ปุ่มกดฟังก์ชันนี้ครับจะเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานนะครับกดค้างมาเลยครับ AIRA เป็นการนะครับวัด air flow ครับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมผมจะวัดให้ดูนะครับส่วนนะครับตรงยูโรนี่เป็นการนะฮะคือหน่วยก็คือเป็น CMM นะครับอีกครั้งครับว่ายูโรที่เห็นตรงนี้ครับจะเป็นหน่วยที่แทนด้วยนะฮะ CMM นะครับฟังก์ชันต่อไปครับกดปุ่มฟังก์ชันค้างนะครับเป็นการวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคัพเปิลไทเคครับจะมีสัญลักษณ์ K ตรงนี้ให้เล็กๆนะครับจะเป็นการหมายถึงว่าจะต้องนะครับต่อเทอร์โมคัพเปิลไทเคแล้วก็วัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคัพเปิลนะครับผมจะมีตัวอย่างครับแบบนี้นะผมจะนำเทอร์โมคัพเปิลครับต่อที่ตรงนี้เลยแล้วก็จะเห็นไหมครับว่าแสดงนะครับค่าอุณหภูมิแล้วก็จะจับให้ดูแบบนี้อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นการวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคัพเปิลนะครับแบบนี้นะปล่อยก็จะลดลงนะครับผมก็จะดึงออกมาก่อนเลยต่อไปครับผมฟังก์ชันต่อไปเลยครับกดฟังก์ชันค้างไว้ครับแบบนี้ RS ทำการวัดค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับเห็นครับว่าข้างบนแสดงค่าความชื้นด้านล่างเป็นการแสดงค่าอุณหภูมินะครับจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับต่อไปครับ DP คือ dew point นะครับก็คือค่าอุณหภูมิ dew point จากโปรบตัวนี้นะครับและก็ตรงนี้ครับ EL นี่ฮะหมายถึงการวัดค่าเวสบับนะครับจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับและก็ฟังก์ชันนะฮะ Air ก็คือวัดค่าความดันลมครับตรงนี้เลยก็จะเปิดให้มันรับลมนี้กันเห็นไหมครับว่าค่าความดันลมเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับต่อไปครับผมการล็อกเกอร์ดาต้าครับให้เรากดที่ปุ่มล็อกค้างนะครับแบบนี้เลยง่ายๆนะฮะเห็นไหมว่าสแกนเอเดอร์การ์ดปุ๊บแล้วก็ล็อกเกอร์ดาต้าแล้วครับสำหรับครับการล็อกเกอร์ดาต้าจะมีสัญลักษณ์ก็คือนะฮะคำว่า IEC นี่ครับคลิปอยู่นะครับหมายถึงการล็อกเกอร์ดาต้านะครับส่วนนะครับการสิ้นสุดการล็อกเกอร์ดาต้าครับให้เรากดที่ปุ่มล็อกค้างไว้นะครับแบบนี้หลังจากล็อกเกอร์ดาต้าเสร็จครับผมจะนำข้อมูลนะครับใน SD card นะครับไปเปิดในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับว่าจะมีการแสดงข้อมูลในการบันทึกเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ
ございました。